ดราม่าที่เกิดขึ้นเอาเรื่องไม่ได้กันเลยเรื่องเพราะว่าเรามีลูกแล้วเป็นไงบ้างก็หนูไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วค่ะก็มีอยู่แล้วเพราะก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นกระแสว่าลิมก็เคยผิดพลาดมาหมดแล้วค่ะเกเรมาใช่จริงๆก็คือเราก็ยอมรับแบบแมนๆไปเลยใช่ค่ะไม่คือลิมไม่ได้ปิดบังตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะใช่ไม่ต้องเหมือนเรื่องการส่งเสียเลี้ยงลูกเราลิมก็ดูแลเท่าที่ลิมไหวเพราะทางที่บ้านเขาบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาดูแลดีของเขาอยู่แล้วใช่มีการติดต่อมีติดต่อเรื่อยๆค่ะลิฟก็ดูช่วยในเรื่องที่ลิฟช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆเราดูแลยังไงบ้างสำหรับเรื่องเราก็มีส่งให้ส่งของให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามกำลังเราที่มีเพราะว่าทางญาติเขาก็แบบไม่อยากให้เราไปเหมือนไปยุ่งให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากให้เราไปทำให้แบบมันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราเอาตัวเองให้รอดอย่างตอนนี้เราเองก็มีงานค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันทางฝั่งคุณสมีเรียกร้องค่ะไม่ค่ะไม่เขาดูแลดี ยิ่งกว่าอะไรใช่ค่ะเราได้เจอลูกบ่อยไหมคะไม่ค่ะไม่ได้เจอแต่ก็มีคุยกันบ้างค่ะแค่มันค่ะไม่เป็นไงที่อนุญาตถามคือลูกอยู่กับฝ่ายอีกฝ่ายนึงไม่ได้อยู่กับฝ่ายอยู่กับฝ่ายเราอยู่กับฝ่ายเราอีกฝ่ายนึงอยู่สลับกันดูแลแม่ของหนูเป็นคนให้ญาติสั่งดูแลเข้าประเด็นดราม่าหน่อยสำหรับเรื่องกับธุรกต่างใบทำไมยังไม่จบอะไรเงี้ยยังมีอะไรที่คาราคาซังอยู่อะไรยังไงก็จริงก็จบไปแล้วแต่ว่าคือเพียงแต่เราก็แค่รู้พร้อมคนอื่นเพราะตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันก็คือน้องก็มาหาเราและเราก็อยู่ด้วยกันทั้งที่เชียงใหม่ก็แบบก็ไม่เห็นน้องคุยกับใครนอกจากคุยมีผู้หญิงคนก็คือลีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็เป็นพี่ไงอะไรแล้วเรื่องแบบไม่ใช่น้องเขาคุยยังไงไม่เป็นพี่น้องกันเพียงแต่ว่าเวลาเราหยอกเราคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอาจจะคนอื่นมองอาจจะรู้ว่ามากเกินไปมันมีแชทที่แบบพี่น้องกันแต่ว่าบอกคิดถึงหรือว่ามันมีคำพูดบางคำที่มันเกินกว่าพี่น้องอะไรเงี้ยไม่เพราะเวลาเราคุยกันเราก็คุยเรื่องเกมเรื่องอะไรเงี้ยอายุใกล้เคียงกันด้วยเราก็เลยคุยกันแบบได้ง่ายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เรากลัวอีกฝ่ายนึงเขาจะผิดเราไหมคะก็พี่พรก็คือลิฟไม่ค่อยได้คุยกับพี่พรอยู่แล้วก็คือเวลาคุยก็คุยผ่านน้องเวฟอย่างเงี้ยค่ะเวลานัดกันกินข้าวหรือไปไหนก็จะคุยผ่านแชทน้องตลอดถ้ายังมองก่อนนั้นมีคนไหนก็มองว่าเราเป็นมือที่สามแล้วเรารู้สึกยังไงคือลิฟไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดไงแต่ว่าคือภาพที่ออกไปแค่คลิปสั้นๆอะไรเงี้ยคนก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราได้ถามเวฟไหมว่าพอภาพมันออกไปนี้แล้วคนตีความผิดให้อธิบายให้เอาความจริงเราก็ไม่เคยถามนะคะไม่เคยถามไม่เคยมานั่งคุยกันมีแต่มองว่าเฮ้ยมีอันนี้ออกมาก็คือมันไม่ใช่เราก็เลยแบบมองผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆพอตอนมาเป็นข่าวมาได้เคลียร์กับเขาไหมคะกับน้องเขาก็มีโทรคุยเฉยๆว่าแบบมันออกมาเป็นอย่างนี้นะเราเป็นไงแต่ว่าคือมันไม่ใช่เราก็เลยมองให้มันเป็นเรื่องผ่านไปแต่พอมันเป็นข่าวมันทำให้ความสัมพันธ์เราต้องทำความสายตากันเนาะค่ะไม่ใช่เขาปกติก็คือเขาก็กลับไปทำงานของเขาทำหน้าที่ของเขาหนูก็ทำงานของหนูก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันเฉยๆเมื่อกี้ไม่ใช่คือตอนอยู่ด้วยกันก็คืออยู่ค่ายเดียวกันพักที่เดียวกันอะไรอย่างนี้คือพักที่เดียวกันคือเรานัดมาเจอกันเองไม่ใช่ที่ของค่ายแต่ว่าเราอยู่ค่ายเดียวกันถูกต้องค่ะแต่หลายคนพอตีคอยแล้วอยู่ด้วยกันหลายคนมองว่าเราเป็นกีกับเขาตอนนี้เราจะแก้ความยังไงกูเราไม่ใช่อ่ะก็เราไม่ใช่อ่ะแล้วตอนอยู่ด้วยกันตอนนั้นพี่พรอยู่ด้วยไหมคะอยู่พี่พรก็อยู่มีแค่บางครั้งที่พี่พรกลับบ้านเพราะตอนนั้นอยู่เชียงใหม่แล้วพี่พรต้องกลับมาทำธุระที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างหลายคนมองว่าตอนนี้เวฟอ่ะก็มีโรคอีกใบหนึ่งมีพี่คนหนึ่งใช่คือเรื่องนี้หรือว่ายังไงอันนี้น้องก็ไม่รู้เพราะน้องก็เพิ่งรู้ตอนที่น้องลงเหมือนกันเราก็รีบโทรไปถามเลยว่าใครอะไรแล้วเขาตอบยังไงพี่อยากรู้ตั้งเยอะแล้วนะลูกเขาก็ไม่คุยกับหนูนะเขาก็บอกว่าไม่ว่างไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ว่าพอเขาก็มีแต่บอกปัดเป็นเรื่องอื่นว่าถ้าเขามากรุงเทพอ่ะเดี๋ยวไปกินวิงซูกันอะไรอย่างงี้แสดงว่าเราก็สงสัยเหมือนที่คนอื่นสงสัยเหมือนกันใช่ใช่จริงๆเลยที่เราเป็นเพื่อนสนิทกับเขาเราไม่รู้ว่าทำไมเป็นคนเจ้าชู้มาหรือว่ายังไงไม่เลยคือสำหรับลิฟไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะสุดท้ายแล้วเราจะได้เห็นเราทำโตเกียวไหมหรือไม่ขายแล้วโตเกียวโตเกียวในเกาะบริษัทขายอยู่ตลอดแล้วก็จะมีรถใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกเดือนแล้วก็จะมีออกบูธที่กรุงเทพเรื่อยๆงั้นฝากติดตามไว้นะคะ